นนกุลชาโนนเปิดใจในรายการดังแชร์ทูแชร์พร้อมเผยภาพอนาคตข้างหน้ากับสาวแอปทักษออนไลนพูดไปก็เขินไปยังคงมีโมเมนต์หวานออกมาเรื่อยๆสำหรับคู่ของนางเอกดังแอปทักษอน์และหนุ่มพระเอกรุ่นน้องนนกูลชาโนนหลังจากที่ฝ่ายชายได้ออกมายอมรับกับสื่อมวลชนว่าปิ๊งรักกับแอปทักษอร์ กลางกองถ่ายซีรีส์เรื่องหารักฉันด้วยใจเธอฟ่ายย u เ s เซลอีกทั้งนันากุลยังออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนล่าสุดอย่างชัดเจนว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันถ้าเป็นปุ๊บก็เตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านมีครอบครัวถ้าทัศนติทุกอย่างมันตรงกันแล้วสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ณโมเมนต์นี้ผมพูดได้เต็มปากว่าที่เขาเป็นคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยคำเอาแฟนคลับเองก็เขินไปตามตามกันนานกุลเผยภาพอนาคตชัดเจนอยากแต่งงานมีลูกล่าสุดนนกุลชาโนนได้ออกมาเล่าเรื่องราวความฝันและแพชชั่นในอาชีพนักแสดงและเป้าหมายในอนาคตรวมไปถึงเรื่องราวของความรักที่ แอปทักษออนเข้ามาเป็นส่วนผสมสำคัญของหัวใจในรายการแชร์ทูแชร์ซึ่งบางช่วงบางตอนของรายการนันกูลก็ได้เผยถึงภาพอนาคตที่มีแอปทักซอ,อนเป็นหนึ่งในนั้นว่าในแง่ความรักแน่นอนครับก็อย่างที่ผมพูดในการสัมภาษณ์สื่อต่างๆอยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัว ใช้ชีวิตคู่กับพี่เขาแน่นอนว่าในนั้นต้องมีน้องปีใหม่ด้วยอยู่แล้วพูดไปมันก็จะเขินเขินก็อยากจะอยู่กับพี่เขาแต่งงานมีลูกเป็นครบอครัวเดียวกันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพร้อมเผยทู do ลิสตที่สำคัญและอยากทำว่าหนึ่งผมอยากเป็นนักแสดงระดับโลกให้ได้ สองอยากเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำให้วงการบันเทิงเราเป็นระดับโลกให้ได้สามได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวกับที่เขาแล้วสุดท้ายก็คงอยากทิ้งอะไรบางอย่างก่อนที่ตายหายไปจากโลกนี้